เทศอบรมคณะหม่อมหลวงกิตตินพวงศ์มีพระเดชพระคุณพระศาสนโสภณวัดบวรเป็นประธานณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนณวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2514คำว่าธรรมที่เป็นคุณสมบัติสาธารณะสำหรับผู้ใคร่ต่อหลักธรรมจึงเป็นโลกบาลที่เป็นธรรมะโลกบาลธรรมคุ้มครองโลกแต่ท่านแยกไว้เฉพาะก็มีเช่นฮิริโอตตัปปะแปลว่าธรรมคุ้มครองโลกเหมือนกันคำว่าโลกมีกว้างมากฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสาธารณะแก่โลกทั่วไปแคบก็เป็นรายๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเราก็เป็นโลกอันหนึ่งแต่ละบุคคลเป็นโลกเฉพาะตัวเฉพาะตัวด้วยกันดับซะก่อนดับต้นดินมาเรามีธรรมะโลกบาลเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยถ้าหากว่าไม่มีเครื่องป้องกันตัวแล้วย่อมไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแม้แต่มีสมบัติในบ้านในเรือนก็ยังต้องมีเครื่องป้องกันรักษาตัวเราเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากว่าขาดเครื่องป้องกันตัวแล้วไปไหนก็ว้าเหวไม่ทราบจะอะไรต่อสู้เวลามีเหตุจำเป็นอันจะถึงเกิดขึ้นโดยไม่เลือกการสถานที่ฉะนั้นเรื่องป้องกันตัวนี้จึงมีไว้ถ้าเป็นมนุษย์เราก็อย่างไรจะแทบทุกรายแต่สัตว์เขายังมีเครื่องป้องกันตัวสุนัขก็มีเขี้ยวสัตว์แต่ละประเภทมีเครื่องป้องกันตัวเสมอแม้แต่สัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวมีฟันเช่นอย่างไรนิ่มลิ่นอย่างนี้เขาก็มีเกล็ดเป็นเครื่องป้องกันตัวของเขาเรายิ่งเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นผู้มีใจสูงกว่าบรรดาสัตว์ที่กล่าวมาจึงควรให้มีเครื่องป้องกันตัวสำหรับเราเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านผู้มีธรรมะสนใจใคร่ต่อธรรมะรู้จักบาปบุญคุณโทษและเป็นนักบวชเช่นอย่างพวกเรานี้จึงควรจะมีเครื่องป้องกันตัวไว้อย่างเรียบร้อยเครื่องป้องกันตัวนี้มีหลายประเภทแล้วแต่เราจะนำมาใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อความปลอดภัยแก่เราได้อย่างไรบ้างเราก็ควรน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับหรือรักษาตนเองเราจะมีความปลอดภัยเช่นเราเป็นนักบวชศีลก็เป็นเครื่องป้องกันตัวของเราถ้าเราพยายามรักษาศีลให้มีความสมบูรณ์มีความระมัดระวังสติมีประจำอยู่กับองค์ศีลของตนจะพูดออกมาแต่ละคำให้มีเครื่องป้องกันคำพูดของตัวออกมาว่าการพูดออกไปนี้จะไร้ประโยชน์หรือจะเป็นโทษอีกด้วยเราก็ควรคำนึงจะทำสิ่งใดลงไปต้องมีการใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วได้เสียเสมอคิดสิ่งใดก็เหมือนกันเช่นนั้น
ให้มีธรรมเครื่องป้องกันกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตนความประพฤติทุกด้านถ้ามีเครื่องธรรมเครื่องป้องกันตัวอยู่แล้วจะมีความราบรื่นการกระทำก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทำลงไปได้ด้วยความอาจหาญไม่สะทกสะท้านว่าภัยสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำนั้นได้ถูกกลั่นกรองมาแล้วจากปัญญาซึ่งเป็นเครื่องป้องกันอันหนึ่งเหมือนกันพูดออกมาคำใดจะเป็นการกระทบกระเทือนท่านผู้อื่นอย่างไรหรือไม่เฉพาะนักบวชยิ่งเป็นผู้ที่สังรวมระวังตัวเสมอเพราะเป็นเพศที่มีคุณค่ามากเป็นเพศที่คนในแดนพระพุทธศาสนาเคารพเลื่อมใสบูชาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเราจัดว่าเป็นผู้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบายออกจากเราผู้มีคุณค่าจึงควรสังรวมระวังกลั่นกรองให้เรียบร้อยเมื่อสิ่งใดได้ล่วงออกมาจากองค์ของเราผู้มีคุณค่าขอให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องเช่นการกระทำอันใดก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคติเครื่องสอนใจบุคคลผู้อื่นพูดออกมาคำใดก็ให้มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์สมกับว่าเราเป็นผู้มีหลักธรรมซึ่งเป็นไปด้วยเหตุผลระมัดระวังคำพูดจาของเราหูย่อมคอยจะฟังเหตุผลดีชั่วเสมอสำหรับผู้ฟังการพูดถ้าไม่คำนึงแล้วมันก็เป็นการกระเทือนหูคนอื่นได้ก่อนที่จะกระเทือนหูคนอื่นก็คือการกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ตนไปแล้วเป็นอันดับแรกความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความคิดความปรุงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องผลักดันกายวาจาของเราให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลักความคิดจึงเป็นหลักใหญ่กว่าการกระทำและการพูดนี่เราเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นนักบวชจึงควรใคร่ครวญเรื่องความคิดของเราให้ดีจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบใคร่ครวญเพราะเพศนักบวชเป็นเพศที่สุขุมละเอียดไม่ผุนผันไม่โลกโผนไม่ยินไม่โอ้อวดแต่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดที่แหลมคมแต่อยู่ในฝักเก็บไว้เรียบร้อยถึงการเวลาที่จะนำออกใช้ตัดอะไรขาดไปหมดได้รับประโยชน์ทุกชิ้นที่มีดเล่มนั้นเป็นเครื่องมือทำงานนั้นมีความรู้ของผู้มีธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นความรู้ในฝักย่อมเป็นเพศที่งามอยู่ข้างในแสดงออกมาข้างนอกก็กลายเป็นของงามไปด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าผู้มีธรรมโลกบาลคือเครื่องป้องกันตัวจะอยู่คนเดียวก็มีความสะดวกสบายจะเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็เป็นที่สนิทสนมกลมกลืนซึ่งกันและกันแม้จะจากกันไปก็เกิดความอะไรคิดถึงเพราะอำนาจแห่งความประพฤติของตนทั้งกายวาจาใจนั้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นซึ่งมีความรู้สึกดีชั่วเช่นเดียวกันได้รับจากเราเป็นเหตุให้มีความคิดถึงอะไรนี่คือท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวย่อมมีความผาสุกสุขโตจะไปที่ไหนก็เป็นสุขเป็นสุขจะอยู่ที่ใดก็เป็นสุขเพราะผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นธรรมเครื่องผู้มีเราผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวจึงเป็นเพศที่เย็นอย่างเพศพระเทศเนรของเรานี้ไม่มีเพศใดที่จะเย็นยิ่งกว่าเพศนี้ไปเพศนี้เป็นเพศที่เย็นและคนอื่นไว้วางใจด้วยคนอื่นก็เย็นด้วยเขาที่ก้าวเข้ามาสู่วัดวาอาวาสของเราย่อมมีความเยือกเย็นตั้งแต่เริ่มจะมาจากบ้านเริ่มคิดก็เริ่มเย็นเนี่ยสามีภรรยาจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันดูพอพูดปรารภถึงวัดถึงวาถึงครูถึงอาจารย์แล้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบลงไปใจเย็นขึ้นมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดก็กลายเป็นสถานที่เย็นใจก็เย็นขึ้นมายิ่งได้ฟังอัตฟังธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์หรือครูอาจารย์ที่แนะนำคำสอนในสิ่งต่างๆก็ยิ่งได้มีความรื่นเริงบันเทิงเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ฝังใจของประชาชนชาวพุทธของเราอยู่แล้วมาดั้งเดิมเป็นเพศที่ไว้ใจเป็นเพศที่เย็น
หตุที่จะเป็นเพศที่ไว้ใจและเป็นเพศที่เย็นก็เนื่องจากมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่กลั่นกรองมาแล้วโดยสมบูรณ์และบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เจ้าของผู้ประกาศพระศาสนาขั้นเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราบริสุทธิ์แล้วประกาศศาสนธรรมจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งหมดปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านผู้ใดได้สวมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมหรือน้อมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมจึงกลายเป็นบุคคลที่เย็นแม้จะเป็นคารวาสก็เย็นอยู่กับหมู่กับเพื่อนมีจำนวนมากน้อยเย็นไปหมดเพราะธรรมชาตินี้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชและคารวาสคือธรรมะเย็นไปหมดอยู่กับใครก็เย็นนี่เรียกว่าธรรมะเครื่องป้องกันตัวเราก็ไม่เป็นภัยคนอื่นก็เป็นคุณที่มาเกี่ยวข้องกับเราขอให้ท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจแก่ธรรมะเครื่องป้องกันตัวอยู่วันไปวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสมอให้มีความระมัดระวังว่าตนเป็นเพศที่สูงสุดในโลกอันนี้และมนุษย์เราเป็นผู้มีคุณค่าเพศอันนี้เป็นเพศที่มีคุณค่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งเมื่อนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องรักษาตนเราก็ปลอดภัยนั่งอยู่ก็สบายจะทำกิจการงานใดๆมีธรรมโลกบาลหิริโอตตัปปะเป็นเครื่องสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ควรกลัวกล้าหาญต่อสิ่งที่เปรียบเป็นประโยชน์แต่ขยะขยแยงในสิ่งที่จะเป็นโทษอยู่เสมอแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นนี่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมโลกบาลในข้อหนึ่งสองข้อโดยกันคือฮิริความละอายแก่ใจสิ่งใดจะเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ทางกายก็ไม่กล้าทำทางวาจาก็ไม่กล้าพูดออกมาทางใจก็ไม่กล้าจะฝืนคิดต่อไปเพราะฝืนคิดไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และยังกลับเป็นโทษด้วยแล้วก็ยิ่งจะเสริมโทษให้มากมูลขึ้นไปนั่นผู้มีฮิริจึงไม่กล้าจะทำจะพูดจะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และจะให้โทษนั้นโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวอยู่เสมอเหมือนกับเรากลัวสัตว์ร้ายบาปคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายเพียงเราเห็นรอยเช่นเสือโคร่งนี้เป็นต้นผู้ที่กลัวเสืออยู่แล้วเพียงมองเห็นรอยหรือยังไม่รู้เขาบอกว่านี่รอยเสือตัวดุร้ายเท่านั้นเขาก็กลัวแม้เรายังจะไม่ทราบว่าตัวบาปตัวบุญคืออะไรก็ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้มาถึงตัวของเราซึ่งจะต้องได้รับทั้งความสุขความทุกข์ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือว่าความทุกข์นั่นแหละคือตัวบาปแสดงผลการกระทำเพื่อให้เกิดความทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือบาปขึ้นมาบุญก็คือผลของกุศลธรรมกุศลคือความฉลาดฉลาดเสาะแสวงหาคุณงามความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่เลือกสถานที่การเวลาพอได้เมื่อไรเป็นอันว่าทำลงไปแล้วมีการเสาะแสวงที่จะหาผลประโยชน์ในทางความดีงามแก่ตนเสมอไม่เลือกการสถานที่พอทำได้เมื่อไรเป็นธรรมลงไปมีเรียกว่ากุศลคือความฉลาดคนฉลาดก็ย่อมจะทำความสุขให้เกิดมีแก่ตนได้หากว่าโง่แล้วจะทำอะไรไม่สำเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะทำดีผลจะได้ก็ไม่เหมือนคนฉลาดจะทำชั่วก็ยิ่งจมไปเลยเพราะทางโง่นี้ย่อมจะไปทางต่ำเสมอถ้าต่อยลงทางต่ำแล้วไหลไปเลยไม่มีสถานที่จอดแวะลงทะเลหลวงที่กล่าวมานี้คือไม่มีทำเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นเราพยายามให้มีทำเครื่องป้องกันตัวของเราเสมอป้องกันทางกายทางวาจาทางความคิดธรรมดาอีกที่กล่าวเรื่องทำเครื่องป้องกันตัวผ่านมาแล้วยังมีวงกว้างอยู่มากแม้จะพูดเกี่ยวข้องกับจิตก็ตาม
นี่เมื่อจะย้อนเข้ามาสู่วงเฉพาะสำหรับใจของเราใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมก่อความยุ่งเหยิงเดือดร้อนให้ตนอยู่ตลอดเวลานี้คือใจปราศจากเครื่องป้องกันสติก็ไม่มีความจะพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองหรือกั้นกลางห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดก็รู้สึกจะด้อยไปหรือว่าไม่มีปล่อยให้แต่ช่องทางเพื่อสิ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นผลที่แสดงขึ้นมาก็คือความเดือดร้อนอยู่ภายในใจสมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่คือผู้ปราศจากหรือจิตที่ปราศจากเครื่องป้องกันตรงกันข้ามผู้มีความระมัดระวังรักษาเช่นเรานั่งกรรมฐานอบรมจิตใจนี้นี่แหละเรียกว่าสร้างเครื่องป้องกันตัวให้มั่นคงจิตใจจะคิดออกแง่ไหนทางใดสอดส่องมองรู้เหตุผลดีชั่วของจิตอยู่เสมอจิตย่อมจะยอมจำนนต่อเหตุผลที่ชอบทำไม่กล้าจะฝืนไปนั่งแม้จะฝืนก็บ้างก็ไม่นานย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้กลายเป็นใจสมาธิมีความเย็นภายในตัวนี่คือจิตมีเครื่องป้องกันตัวนั่นเป็นสุขสบายสมาธิจึงเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเฉพาะจิตนี้ขั้นหนึ่งจิตที่มีสมาธิย่อมมีความเยือกเย็นไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันกับเรามีที่พักแม้จะทำการทำงานก็ทำลงไปถึงเวลาเหนื่อยหรือร้อนก็เข้ามาพักที่พักของเราหรือเราเดินทางพื้นจะร้อนแต่รองเท้าสำหรับสวมเท้ากันร้อนของเราก็มีข้างบนจะแดดมีแดดแผดเผาร่มกั้นเพื่อกันแดดก็มีฝนตกลงมาจะให้เกิดความหนาวหรือเปียกร่มกันฝนก็มีผู้เดินทางก็ย่อมได้รับความสะดวกเพราะมีเครื่องป้องกันตัวตนตลอดสายแต่ผู้ที่ไม่มีเครื่องป้องกันย่อมได้รับความเดือดร้อนทุกสิ่งที่มาสัมผัสจะเป็นร้อนข้างล่างก็ตามร้อนข้างบนก็ตามฝนตกลงมาถูกก็ตามจะมีแต่ความไม่สบายทั้งนั้นเพราะขาดเครื่องป้องกันตัวในเวลาเดินทางจิตใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะดีจะชั่วมีแต่เรื่องที่จะทำจิตใจให้ยุ่งเหยิงเดือดร้อนไปตามทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งที่มาสัมผัสแล้วจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคลเดินทางถูกสิ่งสัมผัสภายนอกไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นที่พอใจอารมณ์ของใจที่เป็นไปตามยถากรรมข้อย่อมก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเสมอแต่อารมณ์ที่เราบังคับเช่นอารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมะบังคับให้จิตอาศัยหรือให้จิตทำงานอยู่กับธรรมะนั้นย่อมเป็นอารมณ์ที่เย็นเช่นเดียวกับเราสวมรองเท้าไปแม้จะหนักบ้างก็ตามแต่คุณค่าแห่งรองเท้ายังมีจนท่วมตัวคุ้มค่ากับความหนักเราถือร่มก็หนักบ้างแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มกันการอดทนต่อการประกอบหรือการรักษาจิตใจด้วยการภาวนาเป็นต้นแม้จะมีความยากลำบากบ้างก็คุ้มค่ากันเช่นเดียวกันใจที่มีธรรมะเครื่องป้องกันหรือรักษาอยู่เสมอย่อมเป็นใจที่เย็นคิดอะไรก็คิดด้วยความใจเย็นทำอะไรก็ทำด้วยความใจเย็นนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปที่ไหนก็เย็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใจนี่ชื่อว่าใจมีธรรมเครื่องป้องกันขั้นหนึ่งคือสมาธิ
ในขณะเดียวกันเราก็ใช้ปัญญาในสมาธิขั้นนั้นๆตามขั้นแห่งปัญญาที่จะติดแนบไปกับสมาธิได้อีกปัญญาแต่ละขั้นละขั้นและสมาธิแต่ละขั้นก็ย่อมเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวได้เช่นเดียวกันเป็นชั้นๆของสมาธิและปัญญาเมื่อเรามีสมาธิเป็นต้นทุนภายในใจเราจะประกอบการคิดอ่านไตรตรองเรื่องข้างนอกข้างในเพื่อเห็นตามหลักความจริงของโลกที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์เราก็พอมีทางจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของสิ่งนั้นๆได้ไม่ว่ากว้างหรือแคบไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตหรืออนาคตความที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเป็นความจริงด้วยกันถ้าปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะเห็นเหตุเห็นผลและปล่อยความกังวลของตนจากสิ่งนั้นๆได้เท่าที่ควรแก่ปัญญาจะอำนวยคำว่าปัญญาเราจะคิดหยาบๆเช่นเราไปเห็นคนตายอีกเราน้อมเข้ามาถึงตัวของเราว่าเรื่องความตายนี้เขากับเรานี้ไม่มีใครจะมีน้ำหนักยิ่งกว่ากันมีเท่ากันเขาตายในวันหนึ่งเราอาจจะตายในวันหนึ่งเพียงเท่านี้ก็จัดว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าหากเราไม่เห็นความตายภายในตัวของเราก็ให้ดูป่าช้าซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วโอปนัยโกน้อมเข้ามาหาตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันให้ไปดูป่าช้านั้นเป็นป่าช้าผีดิบธรรมดาของป่าช้าผีดิบจะมีลักษณะต่างๆทั้งตายเก่าตายใหม่เกลื่อนกราดกันไปหมดในป่าช้านั้นๆลักษณะของผีตายที่มีอาการต่างๆนั้นจะเป็นเครื่องเตือนให้เราได้สติว่าตัวของเราก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคนตายเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้พอนานๆไปหลายชั่วโมงหลายวันเข้าก็แปรสภาพไปเช่นเดียวกับผีตายในป่าช้านี้มีความแปรสภาพเป็นลำดับๆไปเนื่องจากการตายตามเวลาหรือตายก่อนตายใหม่ตายทีหลังกันเป็นลำดับเราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ท่านก็เรียกว่าเป็นปัญญาคือจะมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ประเภทใดไม่ว่ามนุษย์ชั้นใดผลสุดท้ายจะต้องเป็นเช่นนี้ใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหินลืมเนื้อลืมตัวลืมอายุขัยวัยของตนเองก็จะมีทางยับยั้งให้รู้จักชั่งตวงตัวเองได้หาที่พึ่งหรือธรรมดาคนเราถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรจะจำเป็นเมื่อมีสิ่งเข้ามารบกวนได้เกิดความกระทบกระเทือนไม่สะดวกสบายในท่านในขันจะเป็นเวลาหิวก็ตามเวลากระหายก็ตามเวลาหนาวมากๆก็ตามเวลาร้อนประจัดก็ตามนั่นแหละเราจะต้องหาที่อาศัยหาที่พึ่งเวลาหิวจัดๆก็จะต้องหาอาหารมารับทานนี่เป็นความจำเป็นให้เราเสาะหาเครื่องเยียวยาเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกระหายมากๆมองเห็นเขาหาบน้ำมากลางทุ่งนาเราก็มีหวังแล้วใจก็เย็นเดินแดดร้อนๆเดินตามทางไปแดดร้อนๆมองเห็นร่มไม้ก็รู้สึกว่าเย็นใจเลยว่าจะได้อาศัยร่มไม้นะมีใจเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจปรากฏขึ้นเช่นเราไปดูสภาพของคนตายในป่าช้าก็ย้อนมาหาเรื่องตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะอะไรหาอะไรเป็นที่พึงก็ย้อนหาคุณงามความดีนั่นแหละคนที่สนใจในการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหนักเข้าเป็นลำดับหนักและให้ทานด้วยความถึงใจรักษาศีลด้วยความถึงใจเจริญเมตตาภาวนาด้วยความถึงใจเพราะมีสาเหตุ
ที่เราได้พิจารณาแล้วอย่างถึงใจว่ายังไงก็ไม่พ้นจากเรื่องของเราไปได้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนหลักของเราที่จะหายึดในเวลาจำเป็นในการต่อไปนั้นเราจะยึดอะไรถ้าสภาพร่างกายนี้แตกไปเสียเช่นอย่างที่เราเห็นนี้ใจของเราจะอาศัยอะไรถ้าหากมีงามความดีก็จะเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีแล้วก็จะจมนี่คนเราเลยเจาะแสวงหาที่พึ่งเช่นเดียวกับบุคคลที่ตกน้ำพอตกน้ำลงไปเท่านั้นก็ต้องคว้าหาที่พึ่งแม้ที่สุดไม่มีอะไรจะเกาะซากผีลอยมาขวางหน้าจะกลัวแสนกลัวซากผีก็ตามเวลาปกติแต่ในเวลาเช่นนั้นจะไม่กลัวคว้าเอาซากผีมาเกาะพอประทังชีวิตไปได้โดยไม่ต้องสะทกสะท้านในซากผีเลยเพราะชีวิตมีคุณค่ามากกว่าความกลัวประเภทนั้นเนื่องจากความกลัวก็กลัวตายนั่นเองก็บัดนี้เราจะตายอยู่แล้วจะไปกลัวซากผีอะไรก็เกาะทันทีนี่ใจของคนเราก็เช่นเดียวกันรีบหาธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสียแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาลมหายใจผ่านไปวันหนึ่งมันชีวิตจิตใจของเราย่อมผ่านไปสุขภาพก็ค่อยผ่านไปตามๆกันผ่านไปเมื่อผ่านไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเหลือที่เราว่าสังขารร่างกายทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของเรานี้จะกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสภาพเดิมของเขาส่วนหลักของเราที่จะยึดไว้เป็นต้นทุนสำหรับเป็นพืชผลต่อไปในอนาคตมีอะไรเราจะต้องสนใจตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันมีโรงซ่อมกันไม่มีโรงทำบุญทำทานการเจริญภาวนาทำเสียตั้งแต่บัดนี้การดัดแปลงตนเองถ้ามันดัดแปลงเสียตั้งแต่เวลาบกพร่องนี้สมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นหรือไปถึงที่จนกรอบจนมุมเสียจริงๆจนหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะมาบำเพ็ญไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับบุคคลที่ติดตารางเวลาเป็นโจรเป็นมารพ่อแม่หรือหมู่เพื่อนแนะนำสั่งสอนถูกหนักไว้ไม่ให้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่พอเจ้าหน้าที่เขาจับได้มัดเขาไปขังไว้ในเรือนจำแล้วจะไปแก้ไขกันเวลาเท่านั้นไม่มีทางนอกจากจะปล่อยให้เสวยไปตามคำของเขาที่ไม่ยอมเชื่อใครเท่านั้นนี่ใจถ้าไม่ยอมเชื่อทำไม่ยอมเชื่อกรรมก็ยอมเป็นเช่นนั้นกันกรรมทั้งหมดที่เราไม่ยอมเชื่อที่เราทำลงไปด้วยความไม่ยอมเชื่อกรรมนั้นก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ได้เข้าใครออกใครทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วผลต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ตามกรรมที่บุคคลทำถูกหรือผิดไม่ได้ลำเอียงต่อคนนั้นต่อคนนี้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเดียวสม่ำเสมอเป็นที่ไว้วางใจของโลกเพราะไม่ได้เข้าใครออกใครที่กล่าวมานี้กล่าวถึงเรื่องการพยายามสร้างตนหาเครื่องป้องกันตนเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าได้มีความประมาทความประมาทคือความนอนใจนอนใจในชีวิตนอนใจในวัยนอนใจในความรู้วิชาที่ตนศึกษาเราเรียนมาว่าสูงบ้างต่ำบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุให้นอนใจนอนใจในความมั่งคั่งสมบูรณ์นอนใจในความที่ตนมีความสุขค่ากับว่าจะไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวปนเลยในเวลาเช่นนั้นแต่การต่อไปนั้นมันแทนที่กันได้เช่นเดียวกับร้อนหรือหนาวสวมรอยกันได้พอฉากหนึ่งเปลี่ยนไปฉากหนึ่งก็มาเมื่อหนาวผ่านไปร้อนก็มาสุขผ่านไปทุกข์ก็ต้องมาแทนที่เพราะตัวของเราแต่ละคนละคนหรือใจของเราแต่ละดวงละดวงนี้มันเป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งจะอยู่ว่างๆโดยมากอยู่ไม่ได้เพราะเวทนาของใจที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีอยู่เสมอเนื่องจากกรรมที่ตนสร้างยังมีใจที่เป็นเจ้าของแห่งกรรมจึงต้องรับผิดชอบนอกจากว่าตนจะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อแห่งกรรมหมดจากใจแล้วนั่นก็เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเท่านั้นผลที่จะสามารถเข้าแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมความลงแล้วเรียกว่าปัญญาการใคร่ครวญเพื่อหาหลักอันดีให้เราและเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเมื่อเราเสาะแสวงหามาได้มากน้อยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเราในปัจจุบันนี้เราก็เย็นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาเราได้สั่งสมไว้จนเป็นที่พอใจแล้วและโลกหน้าใครเล่าจะเป็นผู้ไปเป็นเจ้าของและไปเสวยความดีที่ตนสร้างก็คือเรานี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคิดไปถึงโลกหน้าวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อน
พราะปัจจุบันนี้ได้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วด้วยความดีของตนที่สร้างเอาไว้หรือว่าเพราะเรามีทำเครื่องป้องกันตัวเองมีกล่าวถึงเรื่องปัญญาปัญญาขั้นที่กล่าวมานี้เป็นปัญญาขั้นเริ่มต้นให้เราได้เกิดความสนใจต่อกุศลธรรมหรือต่อที่พึ่งหนักแน่นเข้าไปที่พึ่งของใจปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นยังมีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติและได้พินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาอยู่แล้วเป็นประจำใจแล้วก็ยิ่งมีข้อหนักแน่นหรือมีความละเอียดแยกคายในการพิจารณาเข้าไปถึงหนักความจริงธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสลายลงไปก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตที่เป็นเจ้าของภพของชาติก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่มีป่าช้าอยู่ทุกแห่งทุกหนล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงนี้ไปหอบหิ้วเอาดวงธาตุดวงขันธ์ขึ้นมากลายเป็นป่าช้าจิตก็จะได้พิจารณาถึงโทษของตัวเองว่าแบกภาระไม่ยอมปลดปล่อยหรือเกิดเรื่องไม่มีวันชำระอันเจ็บชิ้นลงได้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของใจทางโลกเขาเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเขายังมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันชำระเป็นเรื่องๆไปออกจากนั้นถ้าไม่ยอมลงกันได้ก็เข้าถึงอำเภอในอำเภอไก่เตี้ยยังไม่ยอมก็ขึ้นศาลศาลต้นยังไม่ยอมขึ้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ยอมขึ้นศาลฎีกาเป็นลำดับๆผลสุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยกันจะเลยไปไม่ได้หรือจะขออายพระรมอะไรตอนนี้อธิบายไม่ถูกเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเรียกว่าฎีกาก็ไม่เลยไปอีกจากนั้นแล้วต้องยุติใครจะแพ้ใครจะชนะเรื่องราวจะถึงไหนก็ยุติกันลงที่นั่นถ้าโทษควรประหารชีวิตก็ต้องประหารถ้าโทษจะตลอดชีวิตก็ต้องยุติกันลงที่นั่นตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะฝืนไปอีกไม่น่ะมีทางยุติกันถ้าเป็นคู่ความระหว่างคู่ความกันอย่างนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะก็ต้องแพ้ต้องชนะมีทางยุติกันได้ด้วยการตัดสินเรากับเรื่องของเราที่คิดที่ปรุงที่ก่อเรื่องใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินนอกจากปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีชั่วของตัวที่คิดขึ้นก่อเรื่องใส่ตัวเองส่วนไหนหนักส่วนไหนเบาส่วนไหนดีส่วนไหนชั่วเราต้องวินิจฉัยตัวเองให้รู้ชัดนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นละเอียดเรื่องของสังขารที่ปรุงขึ้นแต่ละครั้งละครั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำหรับเราผู้ปฏิบัติจะต้องวินิจฉัยให้เห็นเหตุเห็นผลของเรื่องแต่ละเรื่องทุกเรื่องไปสัญญาหมายอะไรบ้างสังขารปรุงเรื่องอะไรบ้างธรรมดาปรุงเรื่องต้องมีเรื่องถ้าไม่แก้เรื่องไม่สงบต้องแก้เรื่องเสมอเมื่อแก้ไปก็เรื่องก็สงบไปเป็นลำดับกันเรื่องมันมาจากที่ไหนย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นเหตุของเรื่องคือใจนั่นแหละผู้สร้างกรรมคือใจผู้สร้างภพสร้างชาติก็คือใจผู้แก้ภพแก้ชาติแก้กรรมของตนเองก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันแก้ลงไปที่นั่นพิจารณาลงไปที่นั่นดังที่เคยได้อธิบายผ่านมาหลายครั้งแล้วจนสามารถรู้ทั้งความคิดความปรุงรู้ทั้งฐานที่เกิดแห่งความคิดความปรุงของใจได้จากตัวของใจเสียเองว่ามีอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้คิดให้ปรุงให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเสมอและให้หลงรักหลงชังในความคิดความเห็นของตัวเองนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับไปกับสิ่งภายนอกอีกปัญญาสามารถแยกแยะลงกันได้เป็นลำดับจนถึงหน้าแก้วของจิต
รากแก้วของจิตถ้าจะธรรมชาติที่รวมอารมณ์ทั้งหลายไว้เหลือแต่ความที่ตนเข้าใจว่าสะอาดผ่องใสเต็มที่ละชั่วแล้วยังดีก็ถูกจุดนี้พิจารณาจุดนี้ให้ชัดเจนลงไปไม่ให้เอาเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นปัญญาจึงจะมีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่หากว่าเอาเราเข้าไปไว้ในจุดนั้นแล้วปัญญาจะไม่สามารถเพราะสงวนตนจึงปล่อยสภาพที่ปรากฏนั้นให้เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาสภาพนั้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปปัญญาก็มีทางที่จะพิจารณาได้อย่างเต็มที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนและขาดหลุดลอยไปจากใจอย่างเด่นชัดไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่แล้วชื่อว่าพบก็คือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่นี้แต่ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นข้าศึกของใจได้ดับไปหมดแล้วนะธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับลงไปนั่นแหละไม่ดับด้วยผู้ไม่ดับด้วยนี่แหละจะว่าบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ไม่มีผู้ใดผู้อื่นจะเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากผู้ที่หลงนี้เท่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ความหลงได้สลายจากตัวเองไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาซึ่งเกิดกับตัวเองแก้ไขกันผู้นี้ก็หมดเรื่องก่อกรรมทำเข็ญต่อไปอีกนั่นก็หมดกันเรื่องชำระถ้อยความต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากตัวเองก็หมดยุติทันลงในเวลานั้นนี่เรียกว่าสารสุดยอดแห่งภพหรือแห่งไตรโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดนี้ตัดสินกันในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดทางที่จะอุทธรณ์ต่อกันไปกิเลสจะมาอุทธรณ์อีกก็ไม่มีกิเลสตัวใดจะมีชีวิตเหลืออยู่ภายในจิตใจให้มาอุทธรณ์ปัญญาที่แก้กิเลสก็เป็นอันว่าผ่านไปเช่นเดียวกันกับกิเลสที่เรียกว่ามรรคเช่นเดียวกับทางไปสู่จุดที่ตนต้องการหรือบันไดที่ขึ้นมาบนบ้านบนศาลาหลังเราก้าวขึ้นมาตามบันไดเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาจะมีอยู่ก็สักแต่ว่าบันไดก็ทราบครับแต่ไม่ไปเกี่ยวข้องกันกับบันไดปัญญากับใจที่บริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ถือเราว่าเป็นปัญญาไม่ถือปัญญาว่าเป็นเราไม่ถือสติว่าเป็นเราไม่ถือเราว่าเป็นสติไม่ถือสมาธิเป็นเราไม่ถือว่าเราเป็นสมาธิไม่ถือเราว่าเป็นศีลไม่ถือศีลว่าเป็นเราทราบชัดว่าเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องแก้เป็นธรรมเครื่องป้องกันหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกได้ดับลงไปหมดแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไม่ตามสภาพและใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับโลกต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาเหล่านี้แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นตนนี่ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัจธรรมทั้งสี่นั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่เป็นทางก้าวบนทุกดับไปก็รู้ดับไปด้วยอุบายใดอุบายนั้นแหละคือปัญญาทุกเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเหตุที่ให้ทุกเกิดนั่นแหละคือสมุทัยได้ดับไปแล้วด้วยปัญญาเป็นชั้นๆของกิเลสและปัญญาที่แก้กันกิริยาที่ดับไปนั้นท่านเรียกว่านิโรธเมื่อสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสดับไปแล้วผ
ู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจจะทั้งสี่แต่เป็นสภาพอันหนึ่งจากสัจจะทั้งสี่ผู้นี้แหละอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้งสี่แต่ไม่ใช่สัจจะนี่แหละเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าผู้บริสุทธิ์จะไม่เรียกก็ไม่เป็นปัญหาใดๆเพราะเป็นความพอตัวอยู่แล้วในหลักธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรไปเสริมและไปเหยียบย่ำจะผิดความพอตัวของธรรมชาตินั้นในกล่าวถึงธรรมโลกบาลหรือทำเครื่องป้องกันตัวป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นโลกบาลรักษาผู้ปฏิบัติมาเป็นชั้นๆจนถึงขั้นสมบูรณ์ภายในตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะนอกเหนือจากสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ไหมนะโดยลำพังแล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถอาจเอื้อมบำเพ็ญตนเองโดยไม่อาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นที่กราบไหว้ของโลกทั้งสามได้อย่างไรธรรมะจะไม่เป็นของประเสริฐอย่างไรล่ะก็แก้โลกให้หมดเวรหมดภัยแต่เป็นชั้นๆจนถึงหมดไปเสียจริงๆได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมท่านขอให้ท่านทุกๆท่านที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตปรากฏตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ถูกสรรมาในเทิดทูนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนจะเป็นอันว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในอวสานแห่งครั้งนี้จึงขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอาภิบาลขึ้นครองทุกจุดท่านให้มีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งภายนอกและภายในให้ถึงเดินแห่งความเกษมโดยทั่วกัน